่านผู้ชมที่เคารพมวยไทยสถานโลกเสาร์นี้ขอนำท่านสู่อดีตของคู่ราชันมวยแห่งยุคระหว่างเทิดเกียรติสิทธิ์เทพพิทักษ์กับสามารถสงชัดชัยไผ่สีทองปีพุทธศักราช2536วันที่6สิงหาคมณสนามเวทีมวยลุมพินีคู่เอกสะเทือนโลกจอมราชันเทิดเกียรติปะทะไข่มุกดำโอเล่126ปอนด์เสียงปี่กลองนังกังวานทุกสายตาทอดสู่เวทีมาตรฐานอะไรเกิดขึ้นกับจอมราชันเทิดเกียรติ126ปอนด์เพียงยกที่หนึ่งไข่มุกดำถล่มด้วยหมัดมหาปลายไม่มีใครคาดคิดมาก่อน126ปอนด์เทิดเกียรติโดนน็อกในยกที่หนึ่งวันที่29เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันจอมราชันเทิดเกียรติขึ้นพันตรูกับแชมป์ไร้เทียมทานแห่งเวทีราชดำเนินด้วยการต่อน้ำหนักถึง3ปอนด์โรเบิร์ตเทิดเกียรติ130โรเบิร์ต133ท่านเชื่อหรือไม่15นาทีบนสังเวียนการต่อสู้เทิดเกียรติกระนำโรเบิร์ตชนะคะแนนขาดลอยปีพุทธศักราช2537วันที่2เมษายนจอมราชันยุคเทิดเกียรติขึ้นเผชิญหน้ากับมนุษย์หมายจงสนั่นด้วยพิกัด131ปอนด์แม้จะดูเทิดเกียรติเสียเปรียบทั้งรูปร่างและน้ำหนักแต่ผลการชกของจอมราชันเก่งเกินคาดคิดเทิดเกียรติพิชิตจงสนั่นด้วยลีลาของราชันมวยแห่งยุคขุดแล้วขุดเล่าจนไร้คู่ชกโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรทรงชัยรัตนสมบัติให้คำตอบยังไงกับราชันมวยผู้นี้ท่านผู้ชมครับด้วยมือทองสมองเพชรกำเนิดนักชกยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถสองชัดชัยไผ่สีทองปีพุทธศักราช2537สามารถสองชัดชัยคว้าแชมป์รุ่น122ปอนด์จากไอ้หมัด33วิหวังจัดน้อย122ปอนด์ชัดชัยคือแชมป์ดาวโรจน์28มกราคมพุทธศักราช2537แชมป์รุ่น122ปอนด์ชัดชัยทะยานสู้จอมยุทธยอดมวย2ต่อ2แก่นศักดิ์สอพึ่งด้วยพิกัด121ปอนด์27พฤษภาคมปีเดียวกันสามารถสองชัดชัยเทือดแข้งมังกรเมธีเจดีพิทักษ์แบบหมดทางสู้ในยกที่3ด้วยพิกัด123ปอนด์ท่านผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้ความระทึกใจที่ไม่มีใครคาดคิดณเวทีราชดำเนินสึกเกียรติสิงห์น้อย20มิถุนายนอะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้126ปอนด์เทิดเกียรติชัดชัย126ปอนด์ความแน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนเทิดเกียรติชัดชัยเปรียบไปก็เหมือนเยอรมันกับบราซิลเชื่อหรือไม่อะไรเกิดขึ้น126ปอนด์ตามไปดูครับท่านผู้ชมครับเราไปที่เวทีมวยราชดำเนินครับวันนี้ไปดูจอมราชันแข่งมวยไทยเทิดเกียรติสิทธิ์เทพพิทักษ์กับชัดชัยไผ่สีทองวันนี้ก่อนประกบมวยคู่นี้คุณสิงห์น้อยศิลาชัยนะครับก็ได้มาปรึกษากับผมแล้วก็คิดว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่สำคัญอีกคู่หนึ่งแต่แล้วในโดยทั่วไปแล้วคิดว่าเกจิอาจารย์ต่างๆก็บอกว่าเทิดเกียรติเนี่ยเหนือกว่าหลายขุมเพราะว่าในยุคนี้ไม่มีใครที่จะอาจเอื้อมขึ้นมาสู้กับเทิดเกียรติสิทธิ์เทพพิทักษ์ถือว่าเป็นยอดมวยไทยแห่งยุคฉะนั้นการจะขึ้นมาของชัดชัยไผ่สีทองนะฮะสามฟอร์มสุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะถึงเทิดเกียรติแต่อะไรจะเกิดขึ้นผมคิดว่าเวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านพ้นมาครับเดี๋ยวดูกันเลยครับสำหรับเทิดเกียรติสิทธิพิทักษ์นั้นนะครับชื่อจริงสมคิดเครือวัน23ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับชกมา80กว่าครั้งคุณพ่อชื่อเปลี่ยนเครือวันเป็นหัวหน้าด้วยนะครับแล้วก็ชัดชัยไผ่สีทองนั้นเป็นนักมวยจากจังหวัดชลบุรีครับชื่อจริงสนิทเทพผู้ประสงค์อายุ19ปีชกมา60กว่าครั้งครูยอดพงษ์เสนานันท์เป
็นผู้ประสานวิชาให้ครับกับผมและอาจารย์สุพัฒน์ประคองใจร่วมกันบรรยายในวันนี้นะครับฝ่ายแดงเห็นรูปร่างชัดเจนฮะสูงกว่าใหญ่กว่าจะเป็นเทิดเกียรติสิทธิ์เทพพิทักษ์จากบุรีรัมย์ส่วนนะฮะกลมๆนะล่ำหน่อยซึ่งปล่อยน้ำหนักจาก122ขึ้นมาถึง126วันนี้จุดอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับคือเทิดเกียรติ130ลดมาเหลือ126ชัดชัย122หรือ123ทำขึ้นมาเป็น126ฉะนั้นคู่นี้จะเกิดปัญหาหรือไม่ท่านต้องติดตามดูเทิดเกียรติเมื่อสมัยชกกับจงสนั่นนะฮะลูกพองมังแก้วชานเดชสอพานทะเลหรือโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์แบกกันมาแล้วเป็น10ปอนด์นะฮะแต่แล้ววันนี้ลดน้ำหนักลงมาอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวติดตามกัน1และ2รวมกันฮะกรรมการทรงศักดิ์จากเวทีมวยราชดำเนินวันนั้นท่านจะสังเกตดูจากข้างล่างนะฮะฝ่ายน้ำเงินมีทั้งสามารถพยัคฆ์อรุณคูยอดธงเสนานันท์ส่วนฝ่ายแดงก็จะเป็นอาจารย์ปราโมทย์ฝอยมุกจากบุรีรัมย์นะครับเราไปดูเหลี่ยมมวยฮะท่านผู้ชมครับสุดยอดของมวยยุคนี้นะฮะตัวใหญ่กว่าด้วยขึ้นมานะแฟนๆก็คิดว่ายังไงก็ต้องชนะวันนี้ถือว่าภาษามวยก็บอกว่าเปิดถ้วยแทงวันนี้จะดูเทอร์เกียร์เนี้ยเป็นไงฮะมวยคนนี้นั้นแฟนมวยบอกว่าคุณสงชัยตั้งคำถามให้เขาซึ่งเขาจะตอบช่วยกันตอบบนล็อกเขาจะตอบกันยังไงดีครับซึ่งเทอร์เกียร์ดูแล้วตัวใหญ่กว่าครับแต่มีปัญหาตรงลดน้ำหนักหรือเปล่าต้องติดตามมวยที่ทำน้ำหนักมากๆเนี่ยฮะถ้าฟื้นไม่ทันในตอนเย็นเราชั่งกันเวลา8 นาฬิกาถ้าถึงตอนเย็นนะฮะชกประมาณ2 ทุ่มถ้าฟื้นไม่ทันก็จะมีอาการทันทีนะฉะนั้นเทิดเกียรติเนี่ยเมื่อครั้งชกกระจงสนั่นเนี่ยได้รับถ้วยเดือดคือต่อย137ปอนด์แต่วันนี้ต่อย126ปอนด์ฮะจับนายตีได้หรือไม่ดูแม่ไม้มวยไทยของชัดชัยฮะมวยคู่นี้เป็นมวยจังหวะท่านผู้ชมสังเกตดูแต่จะยืนระยะใกล้ๆเนี่ยคือมวยเงินแสนนะแล้วจะออกอาวุธกันอย่างเนียนๆเลยนะฮะใครเร็วกว่าเท่านั้นฉะนั้นการลดน้ำหนักของเทิดเกียรติเนี่ยจะประสบปัญหาหรือไม่นะที่มาชกนี่โต้ทันทีออกโต้ฝาเร็วด้วยฉะนั้นมวยที่อดข้าวกับมวยที่บำรุงขึ้นไปเนี่ยจะได้เปรียบเสียเปรียบเป็นคนละอย่างอ้าววืดด้วยมาอย่างนี้ดูสายตาของชัดชัยครับมีโอกาสไปดูช่วงตอนเย็นนะฮะไปสอบถามดูแล้วก็ทางด้านชัดชัยบอกว่าคือสีหน้านั้นสบายใจนะฮะทางด้านเทิดเกียรติก็บอกว่าไม่มีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็อาจจะเพลียมานิดนึงนะครับเพราะว่าครับเพราะว่าผมคิดว่ามวยคู่นี้นะฮะดูจากเหลี่ยมมวยนะฮะดูจากลักษณะมวยเป็นมวยคล้ายคลึงกันเป็นมวยจังหวะและฝีมือฉะนั้นมวยประเภทอย่างนี้ค่ายสิทธิ์ยอดธงถือว่าเป็นตำนานมวยตั้งแต่สามารถพยัคฆ์อรุณก้องธรณีพยัคฆ์อรุณมาทุกยุคทุกสมัยนะครับนี่หมดไปแล้ว3ยกดูจับตีได้ไหมปัญหาอยู่ตรงหนีบมาแล้วตีได้หรือไม่ดูแม่ไม้มวยไทยของสิทธิ์ยอดธงเนี่ยฮะคือนี่นะแก้กันด้วยศอกเพราะมาด้วยเข่าฉะนั้นดูภาพช้าๆนี่วืดนะฮะนี่ความรวดเร็วเป็นรองนะสายตาที่จริงเทิดเกียรติเป็นมวยที่รวดเร็วอยู่นะนั่นนะฮะสามารถพยัคฆ์อรุณนะทั้งคู่ยอดธงเสนานันท์นะอย่างนี้ผมคิดว่านั่นวังแก้วอดีตยอดมวยนะฮะแชมเปี้ยนเวลเตอร์เวทของเวทีลุมพินีนี่อาจารย์ปราโมทย์ถอยมุกฮะเห็นข้างหลังก็จำทรงผมได้ที่ไม่มีใครเรียนแบบนะฮะดูยกที่4นะครับมวยอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่า1ก็ดี2ก็ดีราชดำเนินจะฮะให้คะแนนกันพื้นๆ10ต่อ10 10ต่อ10พอยก3เป็นยกสำคัญผ่านพ้นไปพอถึงยกนี้นัดยกทองเลยฮะเนี่ยดูการแก้เข่าฮะสอดในอีกมือกันไว้ถึงเวลาก็พักออกไปดูเทิดเกียรติการลดน้ำหนักลงมาแล้วจะเป็นอย่างไรเชื่องช้าหรือไม่ไอความหนักหน่วงมันก็หมดไปฮะการจะเตะหนักๆก็หมดไปนะถึงจะเดินเข้าไปก็ตามทีแต่ความรวดเร็วของมวยที่เล็กกว่าเนี่ยเป็นธรรมชาตินะฮะฉะนั้นดูแม่ฝ่ายน้ำเงินอ้าวยิ่งคุมอ่ะยิ่งเสียศูนย์นะเดินเข้าไปนะฮะดูเริ่มถอยจังหวะแล้วชัดๆหลุดเนี่ยเร็วไม่ทันกันเนี่ยพาอีกทำอะไรไม่ได้เอ้ารับแล้วเป็นไงไถล้มไหมไม่ล้มไหมไม่ล้มดูหลักยังแจ๋วฮะไม่เสียเหลี่ยมฮะค่ายมวยของครูปราโมทย์ก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์มวยเหมือนกันนะฮะนี่แหละเนี่ยมวยที่ทำน้ำหนักลงมาอย่างนี้ดูกันและบังและแก้หรือเชื่อฮะวันนั้นผมคิดว่ามวยอย่างนี้เนี่ยบุดแล้วอ่อนด้วยนะฮะดูเหนื่อยๆไม่มีใครเชื่อฮะในวันนั้นก่อนประกบก็คิดว่ายังไงก็เหนือกว่าเยอะคือเทิดเกียรติทั้งรูปร่างทั้งน้ำหนักผ่านยอดมวยมาตลอด
แม้กระทั่งโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์สุดยอดมวยแห่งยุคนี้ของราชดำเนินก็ไม่มีเหลือจงสนั่นว่าใหญ่ๆก็เรียบร้อยไปแล้วยังชัดชัยจะมีเหลือนะนะแม้กระทั่งวังจันทร์น้อยชัดชัยก็ไม่ผ่านอาสิทธิ์ไปติดแค่แก่นศักดิ์สอคนจิตแต่มาปราบเทิดเกียรติเนี่ยมันทำให้นะฮะเสืออยู่กระต๊อบนะฮะหมูไปอยู่ตึกนะครับเข้าทำนองนั้นดูกันต่อไปฮะนี่เป็นท่านอัดเทปมวยนี้ไว้อาจจะเป็นบทเรียนสำหรับนักมวยของท่านเองนักมวยที่ยกนี้คงจะเห็นนะฮะว่าเครื่องช้าลงมามวยที่ใหญ่กว่าแต่เราชั่งน้ำหนักกันเนี่ยคือมวยไทยฉะนั้นตัวใหญ่กว่าอาจจะต้องลดอาหารอดข้าวมาแข่งขันฉะนั้นเนี่ยเตรียมนะฮะถ้าน้ำหนักมากกว่านี้มีกำลังมากกว่านี้ก็คงจะเสร็จหมดยกที่4นะฮะก็ดูภาพช้าๆกันนะนี่แข่งซ้ายเข้าไปสวยนะแล้วคาไว้ต่างหากถ้าเกียรติทำอะไรได้ไหมเอาแต่ขึ้นไปก็เบาเหลือเกินถูกจับอีกไถไปยืนขาเดียวก็เสียกำลังนะฮะขาที่ยืนนั่นคงต้องใช้กำลังมากถึงไม่ล้มนะฮะยกขึ้นไปเป็นอย่างไรหรือไม่เอาทำอะไรไม่ได้ก็ตามทีแต่เนี่ยหลักก็ผิดกันนะตีเข้าไหมไม่เข้าลูกนี้นะฮะชัดชัยเป็นไรหรือเปล่านะยกสุดขาทีนี้อัตรานะฮะหมายความว่าคะแนนของกรรมการเนี่ยยกละ10คะแนน4ยกนี่ต้องไปอยู่ทางฝ่ายน้ำเงินแน่นอนนะฮะคะแนนนะครับส่วนยกสุดท้ายนี่เทิดเกียรติแหมต้องไว้ลายเสือนะแหมยอดมวยราชันมวยแห่งยุคนี้วันนี้เป็นยังไงถึงต่อยได้แค่นี้เนี่ยฮะคือสาเหตุของการทำน้ำหนักนะฮะดูกันแหละนะฮะนี่แล้วตำนานนี้ด้วยนะฮะมวยไทยของครูยอดธงเสนานันท์หลังพิงเชือกเข่าขึ้นมากันไว้ก็คงจะไม่มีเพราะเทิดเกียรติไม่มีหมัดมีแต่ศอกเท่านั้นเองนะฮะนี่แต่ขึ้นไปก็ถูกจับอีกนี่ครับอะไรที่ว่าแน่นะครับมักจะไม่แน่สำหรับหมัดปั่นมวยเช่นเดียวกับฟุตบอลลูกกลมๆสนุกเกอร์ก็ตามทีหรือแม้กระทั่งปิงปองนะฮะไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องของกีฬาวันนี้นะเส้นผมบางภูเขาเกี่ยวกับเพื่อนนี่สั่นหัวแล้วยอมรับนะฮะเข้าไปก็โดนอีกเตะปุ๊บมันไม่ทันกันนะฮะคือว่าอดข้าวมาทราบว่าถึง6วันทีเดียวการทำน้ำหนักนะแต่ก็ยังอยากจะแก้มืออีกเพื่อเกียรตินะฮะแต่นะต่อยตรงนี้คุณยอดธงบอกไม่เป็นไรถ้าแก้ที่ลุมพินีขอเป็นชิงแชมเปี้ยนจะได้หรือไม่นะฮะอันนี้ผมเองยังตอบกับตัวเองอยู่นะฮะก็ควรจะชกกับเพ่อเกียรติหรือจะขึ้นไปนำขบวนสำหรับมวยอย่างชัดชัยไข่สีทองครับก็ต้องมาดูว่าน้ำหนักที่จะต้องชกกันใหม่นั้นจะเท่าไหร่นะถ้าหากจะมีการล้างแค้นเกิดขึ้นนะครับมวยเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะคือว่าจากน้ำหนัก120มา122จาก22มา126จะเห็นได้ทันทีนะชัดชัยทำได้ดีคือวันนี้120ลูกนี้ฮะคุมพุ่งศอกไปเลยนะฮะคุมกันสวยงามมีออกแล้วไม่น่าเชื่อในชีวิตเลยมั้ยเคยเกียดที่แพ้สูญเสียถึงขนาดนี้เนี่ยนะฮะต่อยก็ไม่มีน้ำหนักแล้วนะฮะผมคิดว่าต้องใช้เวลากันยาวนานนะฮะถึงจะมาแก้มือกันได้เพราะว่าต้องซ้อมยาวๆแล้วคุมน้ำหนักตลอดเหมือนแหละแชมเปี้ยนโลกอย่างพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์มีน้ำหนัก130เนี่ยจะชก112เนี่ยเราต้องซ้อมกันถึง2เดือน3เดือนนะฮะถึงจะได้ดีจริงๆถ้าเกียรติจะมาเก็บตัวเพียง16 17วันแล้วลดอาหารคงไม่ทันไม่มีปัญหานะครับเราดูให้ชัดเจนอีกนิดนึงนี่ลูกนี้ฮะมอนยันหลักหงายตึงสวยงามลูกนี้ผู้ตุ้ยเสนานันเก่งแม่ไม้มวยไทยชัดนี่ศอกนะศอกตรงๆบางทีผ่านระหว่างคิ้วเนี่ยนะฮะหน้าบากหมดนะครับคงจะเป็นชัดชัยไข่สี